บ้านคุณป๊อกเปียธิดาเรียกว่าหลายๆคนต้องเคยรับชมผลงานของเธออย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นเป็นนักแสดงที่เราไม่ต้องเสียเวลาแนะนําผลงานและบรรยายความสามารถทางเราได้มีโอกาสแวะไปคุยกับเธอที่กองถ่ายซึ่งเธอได้ใช้เวลาเราเครึ่งชีวิตอยู่กับมันเธอว่าเธอไม่ใช่นางเอกที่เรียบร้อยเป็นภาพผับไว้อาจจะตรงข้ามได้ซ้ำเราเลยนั่งคุยกันถึงเรื่องชีวิตที่ไม่ใช่นางเอกไม่ใช่เมียหลวง เดยเธอได้แอบ,บกระซิบบอกว่าชีวิตจริงไม่ขอเป็นเมียหลวงเป็นเมียเดียวก็พอทีแรกตั้งใจว่าจะไม่คุยเรื่องความรักแต่ไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรสุดท้ายเธอก็จะวกกลับไปหาตักนภัสรันมิตรทีรโรดผู้ชายที่เพียงได้พบกันครั้งแรกเธอก็ตัดสินใจว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันทันทีเราถามว่าผู้ชายคนนี้มีดีอะไรถึงยอมนับให้เธอทิ้งแผนการเรียนทำอาหารที่ เลอก์กองดองเบลดอนดอนเขาไม่แซบนะคะคือคำตอบของนักแสดงสาวคนนี้นั่นเองค่ะหลังจากแต่งงานก็ได้กลับมาเรียนทำอาหารตามที่ตั้งใจไว้พอแต่งงานแล้วก็อยากจะทำขนมเราก็เล่นพี่ตักรู้สึกว่าข้าวของวัตถุดิบมันเสียหายเค้กนี่แบบบ้าบอคอแตกมากหมาอ้วกมากกว่าช่วงนั้นพี่ตักเขาเดินจบทางด้านการอาหารมาและเธอยังเผยอีกว่าสาเหตุที่ทำให้กลับมาไปที่พูดถึงได้อีกครั้งนั้น เพราะความฝันเรื่องการทำอาหารเช่นกันเพราะเธอนั้นได้รับบทบาทสำคัญในรายการอาหารระดับประเทศอย่าง Master c h เช t ไ a i l a n ด์ต้องขอขอบคุณรายการเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งเพราะรายการมันสนุกจริงๆเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆตอนนั้นคิดว่าเราเป็นอะไรก็ได้ในรายการขอแค่มีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นเป็นแค่พิธีกรเปิดแผนแ่นป้ายเล็กๆน้อยๆก็ได้ส่วนเรื่องชีวิตรักสาวป๊อกยังเปิดเผยว่า แม่จะแต่งงานกันมา9ปีแลนะคบหาปลูกต้นรักกับสามีมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วแต่เธอและสามีหนุ่มตักก็ประกาศชัดจะไม่ขอมีทายาทสืบสกุลขอดูแลกันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆขออนุญ,ญาตเลี้ยงหลานแล้วกันและไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปมีน้องกับคนอื่นอย่างแน่นอนเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆจริงๆค่ะ